สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะโจทย์หัวข้อวันนี้เราจะมาคุยเรื่องกันชนกันนะครับทำไมถึงวันนี้เราถึงทำหัวข้อนี้ขึ้นมานะฮะพอดีว่ายังมีนักแข่งหน้าใหม่เนาะที่จากที่ผมได้พูดคุยเนาะว่าไอ้ตัวนี้เป็นกันชน FRP หรือว่าให้เกรดครับเขาก็ยังงงว่ากันชน FRP คืออะไรนะฮะวันนี้เราจะมาคุยให้กระจ่างกันในคลิปเดียวเลยนะครับก็ในวงการของตัวมินิโฟร์วีลนะฮะธรรมยาที่ผมอยู่มานานก็คือไอ้พวกกันชนมันก็รู้อยู่เนาะมันเป็นของแต่งของรถธรรมยานี่แหละแบ่งออกเป็น3ชนิดด้วยกันนะครับก็คือ FRP นะฮะหน้าซองจะเป็นแบบนี้แล้วก็ไฮเกรดนะฮะหน้าซองจะเป็นแบบนี้และกันชนอีกอันนึงที่ไม่ค่อยนิยมแต่ก็มีคนใช้บ้างนะฮะประปรายนั่นก็คือกันชนอลูนะฮะนี่คือกันชนอลูนะฮะเป็นอลูมิเนียมนะฮะพูดถึงกันชนอลูก่อนกันชนอลูนี้ก็มีความแข็งระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ข้อเสียของมันคือมันดัดงอได้นะมันงอได้นะครับงอได้นะฮะแต่ทั้งแต่ต่อให้มันงอเนี่ยมันก็สามารถดัดคืนได้นะไม่ต้องไปซีเรียสนะฮะไม่ค่อยนิยมใช้กันเท่าไหร่เนาะแล้วก็อันที่2นะฮะนั่นคือการชม FRP นะครับ FRP ย่อมาจากอะไร FRP ย่อมาจากตัว Fiber Glass Reinforced Fiber Glass Reinforced Plate นะฮะ FRP นะฮะเป็นหน้าซองของแต่งจะเป็นแบบนี้มีหลายแบบให้เลือกใช้ทั้งด้านหน้าด้านหลังและปีกข้างมีเกือบทุกแบบเลยนะฮะรหัสเป็นรหัส1ซึ่งหาง่ายมีตลอดผลิตออกมาตลอด3เจียตัดแต่งขัดง่ายนะครับแล้วก็หักง่ายกว่าไฮเกรดนะฮะก็คือชนบ่อยก็หักง่ายแต่ไม่ใช่ว่าพวกไฮเกรดคาร์บอนชนแล้วจะไม่หักนะฮะหักได้เหมือนกันนะฮะถ้ามีการกระทบกระแทกแรงๆนะฮะและราคาก็อยู่ในราคาที่ถูกนะฮะไม่ได้แพงมากกันชนไฮเกรดนะครับย่อมาจากไฮเกรดคาร์บอนนะฮะเรนฟอนอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะฮะตัวนี้มีความหนานะหนาแข็งแล้วก็หักยากแต่ไม่ใช่ว่าหักไม่ได้หักยากนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าหักไม่ง่ายนะฮะหักไม่ได้เลยนะฮะก็คือยังหักได้อยู่นะฮะแต่แค่มันเหนียวมันแข็งราคาก็อย่างที่บอกว่าไฮเกรดราคาจะมีราคาค่อนข้างสูงนะฮะไม่ได้แพงไม่ได้ถูกมากเลยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นลิมิเต็ดจะไม่ใช่รหัส1นะครับจะเป็นลิมิเต็ดนะฮะพวกไฮเกรดเนี่ยจะมีเป็นรหัส1ก็รู้สึกจะเป็นไม้ไอเทมนะไม้ไอเทมเป็นรหัส1แล้วก็มีกันชนหน้าหลังที่เป็นคล้ายๆเหมือนแบ็คแมนข้างคราวนะฮะที่จะเป็นรหัส1ที่เหลือส่วนใหญ่จะเป็นลิมิเต็ดหมดเลยนะฮะรหัส9นะฮะถามว่าใช้ตัวไหนดีเอาเป็นว่าถ้ามีงบก็เล่นไฮเกรดไปเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่างบไม่ได้เยอะมากเล่น FRP ก็ได้นะฮะก็ถามว่าความเหนียวความแข็งสมมุติถ้าผมอยากได้ FRP ที่มีความแข็งเท่าไฮเกรดสามารถเอามาซ้อนกันได้นะซ้อนเป็น2ชั้นนะแต่จะมีข้อเสียคือตรงที่ว่าน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นนะฮะถ้าไม่ซีเรียสน้ำหนักเพิ่มก็เอามาซ้อน2ชั้นก็ได้นะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่กันชนพวกนี้หาง่ายนะ FRP เนี่ยไฮเกรดมันจะดีไฮเกรดนอกจากแพงเนี่ยที่เขาชอบกันก็คือจะมีคล้ายๆเหมือนลายเป็นสกรีนแล้วก็ตัว
ผิวจะเป็นคล้ายๆเคปล่านะฮะสวยงามนะฮะเหมาะกับแต่งสวยนะฮะเอาไปเล่นก็ได้นะฮะความทนก็อยู่ในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ทีนี้หวังว่าคลิปนี้ทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าตัวไหนคือกันชนไฮเกรดตัวไหนคือกันชน FRP นะฮะแล้วก็กันชนอลูที่ผมไม่ค่อยพูดถึงเรื่องกันชนอลูเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่ผมคิดว่าคนไม่ค่อยเล่นกันนะแต่อย่างที่ผมบอกไปคร่าวๆเหมือนตอนต้นคลิปว่ามันงอได้นะงอแล้วก็ดัดได้นะฮะก็แล้วแต่คนจะไปใช้เนาะก็จะขอเน้นกันชนต่ออันนี้ก็พอทีนี้คงเข้าใจแล้วนะครับว่าเวลาสมมุติว่าใครถามว่าเอ๊ยอันนี้กันชน FRP หรือเปล่าก็จะได้ไม่งงเนาะว่ากันชน FRP เป็นแบบไหนแต่โดยรวมก็คงจะเรียกเหมือนกันแหละนะว่าใส่กันชนนะครับคลิปนี้บรรยายสั้นๆคร่าวๆสรุปเข้าใจง่ายเพียงเท่านี้นะฮะส่วนการจะเลือกใช้ก็อยู่ที่เพื่อนๆจะไปเลือกกันนะฮะว่าจะเอาคลิปว่าจะเอากันชนแบบไหนใช้ยังไงนะฮะถ้าหลากหลายหน่อยสายเล่นถ้าไม่ค่อยเสียดายมากก็แนะนำว่าเล่น FRP ไปเถอะผมว่านะต่อให้มันเป็นไฮเกรดมันก็หักได้เหมือนกันเพราะว่ามันแค่หักยากแค่นั้นแหละที่เหลือมันไม่มีอะไรแถมราคาก็แพงนะฮะงบไม่ค่อยมีผมเล่น FRP เพราะสำหรับตัวผมเล่นอะไรสำหรับตัวผมส่วนใหญ่ก็เล่นผสมนะ FRP กับไฮเกรดนะฮะประมาณนั้นไม่เน้นรถสวยเน้นเข้าร่วมคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ชอบถูกใจกดติดตามนะครับสนับสนุนค่าไหลแล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างไวรัสมินิโฟร์วิวนะฮะมีเพจซื้อขายมี Shopee เข้าไปเลือกชมได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ